สนุกค่ะคือรู้สึกดีใจมากๆที่แบบลอรีออลเขาให้โอกาสได้ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เอนจอยมากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งตรงหน้าแล้วประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเตรียมตัวไปเยอะไหมคะค่ะเตรียมตัวเยอะเตรียมตัวเยอะค่ะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้แน่นไว้ก่อนความตื่นเต้นหน้าเวทีมันยิ่งกว่าไหมบรรยากาศเอาจริงๆค่อนข้างเป็นความสนุกมากกว่าเหมือนแบบว่าตอนแรกเราตื่นเต้นแต่พอเราไปเจอเวทีจริงๆไปเจอทีมงานไปเจอผู้คนไปเจอสปอคเพอร์สันคนอื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนเขามีความแบบชิลแล้วก็น่ารักมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่อายุเยอะอายุน้อยคือทุกคนแบบพร้อมที่จะเอนจอยไปด้วยกันบนเวทีนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราก็แค่สนุกกับทุกอย่างก็แค่นั้นเราคิดไวไหมคะก่อนที่เราจะไปเป็นอย่างที่คิดไว้ค่ะแล้วก็เกินคาดด้วยขอบคุณค่ะก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆที่ได้ทำค่ะเดินก็ได้อยู่ค่ะก็ดูชั้นสี่ค่ะแบบก็เอนจอยค่ะคือจริงๆไม่ได้คิดอะไรในหัวเยอะขนาดนั้นก็แบบเอนจอยกับผู้คนข้างๆแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ซ้อมเดินค่ะเพราะว่าคือลอรีออลเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาเดินเป็นแพทเทิร์นเขาต้องการให้ทุกคน represent ตัวเองเดินให้เป็นตัวเอง enjoy แบบของตัวเองมั่นใจในแบบของตัวเองแค่นั้นเลยใช่ค่ะก็อินเนอร์เป็นยังไงก็ออกไปแบบนั้นเลยกับสื่อนอกตื่นเต้นไหมคะนิชาแบบว่ากล้องกึ่งมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนเดินออกไปตอนนั้นคือมันกล้องเบลอไปหมดเลยค่ะเราเอนจอยกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าเฮ้ยกล้องเยอะอะไรมันลืมไปหมดแล้วพี่แป้งเป็นยังไงบ้างทันไหมคะวิชาดิสเพย์อย่างเงี้ยไม่คือเราก็มันรันไปตามคิวมันก็ไม่ได้แบบก็อยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปอะไรเงี้ยค่ะก็แทนเบย์มันอยู่ใต้หอไอเฟลใช่ค่ะแกความอลังการของไอเฟลและแทนเบย์อยู่ใต้นั้นด้วยเพราะเป็นเวทีที่สวยมากแล้วก็แบบเรามองไปก็คือหอไอเฟลเลยอะไรเงี้ยเป็นวิวที่ดีมากๆค่ะมีรับกล้องร้อยแปดสิบองศาไหมคะไม่ค่ะก็แค่แบบไปเที่ยวได้ต่อยอดงานต่อยอดงานไหมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสนุกมากและพร้อมมากค่ะงานระดับอินเตอร์เราอยู่แบบเราก็อยากค่ะคือการได้ไปเจอโลกที่กว้างขึ้นมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่อยากลุยอยากลองอะไรที่มันเป็นประสบการณ์เปิดประสบการณ์เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พร้อมรับทุกอย่างจากสเตจการย่างก้าวของพิชาในวงการแฟชั่นมันเริ่มแบบว่ามันใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆเลยพิชาเพราะสนุกมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความที่แบบเอ้ยเราต้องหาความเป็นตัวเองให้เจอแล้วพอมันเจอแล้วมันเลยรู้สึกว่าเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายทำอะไรในต่างประเทศบ้างนอกจากการเป็นแบบโอ้จริงๆก็ได้หมดเลยเพราะว่าชอบอะค่ะชอบอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วพี่ชายเกี่ยวกับการอินเตอร์ได้ค่ะคือจริงๆก็มีเรื่อยๆแต่ว่าก็ค่ะกับลอรีออลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบภูมิใจที่จะร่วมงานด้วยตลอดอยากจะทำงานในต่างประเทศมากขึ้นตอนนี้พี่ชายเองบอกว่าถ้าเกิดโอกาสในการทำงานในต่างประเทศมากขึ้นมันจะช่วยเติมเต็มงานการแสดงยังไงบ้างโอ้คำถามนางงามมากทดสอบคือต้องบอกว่าในสายอาชีพของนิชาการแสดงเป็นสิ่งที่นิชารักมากๆถ้ามีโอกาสได้ต่อยอดในต่างประเทศจะเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านแฟชั่นเราก็พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างอยู่แล้วใช่เพราะเราเอนจอยกับทุกอย่างที่เราเลือกที่จะทำเราแบบถ้ามันต่อยอดได้ไปเรื่อยๆเราก็จะสนุกกับมันได้ค่ะตอบแบบงงวะลูกนี้พี่โน่อีกยังคะลูกนี้เหรอลูกมาจากที่ฝั่งพี่บารีที่บารีพี่บารีเห็นแล้วพี่โน่คอมเมนต์ของพี่โน่อะไรก็หนูก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าพอเขาเห็นเขาก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเฮ้ยภูมิใจในตัวนิชาจังเลย
คือหนูไม่ได้กดดันอยู่แล้วค่ะคือหนูมองเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราได้ไปนะเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากมาเสียเวลากับการกดดันตัวเองหนูอยากให้เวลากับการเอนจอยประสบการณ์ตรงหน้าการเจอสิ่งใหม่ๆตรงหน้ามากกว่าเลยไม่ได้มาแบบกดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะรู้สึกไหมที่โนก็ให้กำลังใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราใช่รู้สึกก็แต่ว่าจริงๆก็ทุกคนแหละเพราะว่าวันก่อนที่จะไปเดินแม่ก็โทรมาเพื่อนที่อยู่ที่ไทยก็ทักไปคือทุกคนแบบสู้ๆนะเอาให้มันสุดไปเลยอะไรก็โทรมาแบบเดียวทางเลยครับระหว่างที่แบบติดแล้วก็โทรมาเลยไหมก็น่าคือเหมือนเวลามันคาบเกี่ยวกันน่าจะเป็นอีกวันนึงนะคะแต่เราบอกให้เขาติดตามอย่างเงี้ยด้วยไหมหรือว่าเขาแบบนี่เองไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็แบบขอกำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชมปากจะปากพี่โน่ดีแทนตัวเราขนาดไหนช้าเขาถามนางงามอีกแล้วก็จริงๆทุกๆคำชมอิมแพคกับหนูมากๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจากพี่โน่จากครอบครัวหรือว่าพี่ๆทีมรอยัลที่ไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าคนมีความสุขที่ได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะเป็นความรู้สึกที่เรา appreciate อยู่แล้วสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โน่สำหรับอีคูณเป็น 100% แม่ก็ทวีคูณเหมือนกันหรือว่าชีวิตมันก็ปรับจูนไปเรื่อยๆล่ะค่ะต้องอิมพไวไปตามสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นค่ะพี่ตอบคอยการันตีดีบอกว่าไม่เคยมองใครหลอกจากพี่น้องเป็นยังไงครับมันก็คือเขาหมายถึงว่ามันก็หมายความอย่างนั้นแหละเนาะก็ค่ะพูดแต่ไหนดีว่ามันพูดว่าอะไรนะครับก็หลอกจริงก็หลอกจริงก็หลอกจริงๆค่ะแต่ว่ามีคนที่แพ้เหรอคะก็กงยูเฉยๆค่ะใช่แพ้ไปกงยูคนเดียวเลยกงยูหนูขอให้กงยูไว้คนหนึ่งแล้วกันเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเขารู้อยู่แล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตาลที่สองไม่เขารู้อยู่แล้วว่าหนูชอบกงยูที่สุดไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาหลอกแล้วคิดว่าเขารู้ไหมว่าเขาก็แบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรแล้วตาลที่สามมีแต่พี่โน่อย่างเดียวเลยว่าหนูก็เห็นทุกคนนะเห็นเป็นหน้าใครคะหน้านี้เลยแล้วเราเคยชมเขาก่อนหน้าไหมว่าพี่โน่เป็นผู้ชายชมค่ะหนูว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะในแต่ละวันเขินไม่เป็นไรชมเขาต่อหน้าเลยก็เขินละค่ะเขาก็จะแบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรเงี้ยเวลาชมนี่มันต้องหยุดโมเมนต์ไหนครับโมเมนต์แบบพิเศษหรือว่าไม่ต้องพิเศษก็ชมได้ไม่ต้องก็ได้ค่ะชมกันไปบ่อยอยู่แล้วแล้วนั่งทานข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจังเล่นเลยเราอะไรนะไม่รู้แต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูได้รับการชื่นชมหรือว่าแบบเวลาใครประทับใจแล้วเดินมาบอกเราก็แฮปปี้อ่ะมันก็เป็นกำลังใจหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็อยากทำแต่หนูก็ไม่ได้ทำกับแค่พี่โน่นะแบบกับแม่กับอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแม่ทำอันนี้ได้หนูโอ้แม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะชมอยู่หรือเราทั้งคู่เป็นสายอวยแฟนแล้วครับก็ไม่อวยนะแต่ก็อวยบ่อยก็ไปตามความเป็นจริงอวยค่ะถ้ามีโอกาสได้ครบเรื่องระหว่างโน่กับกงยูเรื่องของไผ่ครับนี่แหละคำถามนางงามอีกแล้วเลือกมาเลยเลือกแล้วต้องเลือกแบบสมมติว่าวันนี้เดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสได้ซบมีโอกาสได้ซบจริงมีโอกาสได้ซบเพราะกงยูแล้วกันค่ะเพราะว่าไม่ทันหัวข่าวนั่นไม่ใช่ไม่คือที่ซบกงยูเพราะว่าไม่น่าจะใช่ทุกวันที่เราจะได้เจอเขาเราเพียงโทษมันคนละส่วนกันนะคะแต่พี่โน่มีโอกาสที่ซบทุกวันเหรอคะมันก็ไม่ต้องซบทุกวันอย่างมากค่ะที่อย่างมากกงยูอกซ้ายอกขวาพี่โน่อกซ้ายอยู่ปะ
ถ้าอยู่ตรงกลางเลยก็โอเคเหมือนกันอะไรกันเนี่ยเอ๊ทางอันนี้หนูดูกลายเป็นแบบแฟนคลับ number 1ของกลุ่มอยู่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ